สวัสดีค่ะโรงงานพี่บอลอาร์ตนะคะวันนี้มาทำกระเป๋าถืออีกแล้วค่ะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะถือแบบนี้งานแฮนด์เมดนะคะด้านข้างมีซิปนะคะสามารถเปิดได้เรามาเริ่มทำกันนะคะสภาคอตตอนนะคะขนาด7คูณ12เซนติเมตร1ชิ้นนะคะหงายผ้าขึ้นแล้ววัดเข้ามาด้านในอย่างละ1เซนค่ะด้านข้างก็เหมือนกันค่ะวัดเข้ามาอย่างละ1เซนได้แบบนี้นะคะใช้กรรไกรค่ะตัดมุมผ้าออกทั้ง4มุมเลยค่ะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ผ้าสักกะหลาดค่ะอันนี้ผ้าสักกะหลาดแบบนิ่มนะคะขนาด5คูณ10นะคะติดด้วยปืนกาวค่ะเราจะมาวางบนนี้ในตำแหน่งที่เราตีช่องไว้นะคะอันที่ติดเพราะว่าจะเพิ่มความหนาให้ผ้าของเราค่ะยิงกาวด้านข้างแล้วก็พับเข้ามาเลยค่ะได้แล้วนะคะลายก็จะเป็นแบบนี้พักไว้ก่อนนะคะ1ชิ้นต่อไปค่ะเราก็จะมาทำด้านข้างกันค่ะใช้ผ้าสีเดียวกันหรือว่าอีกสีหนึ่งคนละสีกันก็ได้นะคะเศษผ้าแล้วก็ใช้อันนี้นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ7เซนนะคะใช้วัสดุอื่นก็อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำมีอันนี้ก็เลยใช้อันนี้กระถางแคคตัสนี่แหละค่ะแล้วก็ตัดออกมาค่ะเอาวงกลมนี้นะคะ2ชิ้นด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะ2ชิ้นเราก็ใช้ฝาน้ำ2ชิ้นค่ะยิงกาวตรงนี้นะคะแล้วก็วางลงบนผ้าเลยค่ะวางกึ่งกลางค่ะประมาณนี้แล้วก็ยิงปืนกาวอุ้ยยิงปืนกาวด้านข้างรอบๆฝาน้ำแล้วก็เอาผ้าเข้ามาค่ะประมาณนี้นะคะชิ้นที่2ก็ทำเหมือนกันค่ะได้2ชิ้นแบบนี้นะคะส่วนประกอบก็จะมีนี่แล้วก็อีกอย่างก็คือซิปนะคะอันนี้ซื้อมาเส้นละ5บาทนะคะตัดตรงข้อต่อตรงนี้ทิ้งไปค่ะตัดให้เสมอกับข้อต่อนะคะไม่ได้ตัดข้อต่อนะตัดให้เสมอข้อต่อ
okay. แล้วเอาผ้าเนี่ยค่ะชิ้นนี้เราจะติดให้ชิดแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้นะก็รูดซิปกลับมาตรงนี้เราก็ตัดแบบตัดให้เสมอกับขอบผ้านะคะได้แบบนี้พลิกกลับมาอีกฝั่งนึงค่ะนี่ค่ะยิงกาวตรงขอบนี้นะคะใช้ฝาน้ำที่เราทำไว้เมื่อกี้ค่ะวางให้ขอบไปเลยค่ะม้วนขึ้นแบบนี้นะคะอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันค่ะใช้ฝาน้ำที่เราห่อผ้าแล้วนะคะวางขอบเหมือนกันซิปให้ชิดกันนะโอเคจากนั้นก็ยิงกาวรอบๆมาเลยค่ะต่อไปค่ะซิปที่เราตัดเมื่อสักครู่นี้เราจะเอาด้านข้างของซิปค่ะมาทำเป็นสายกระเป๋าใช้ไฟแช็กเก็บขอบกันรุ่ยนะคะมาได้แบบนี้แล้วนะคะเก็บลายสายมานิดนึงนะคะยิงกาวแล้วก็พับเข้ามาด้านในทั้งสองอันเลยค่ะเวลาติดนะคะเราก็จะกะประมาณนี้แล้วก็โค้งเข้าประมาณนี้ความยาวก็แล้วแต่เรานะคะชอบขนาดไหนก็แบบนั้นเลยค่ะเก็บขอบเหมือนกันค่ะยิงกาวบางๆแล้วเราก็ตรงนี้นะคะยิงกาวให้พื้นขอบผ้าเลยค่ะแล้วก็โค้งติดตรงนี้ทั้งสองข้างเลยค่ะตัวนี้เป็นป้ายแฮนด์เมดสามารถซื้อได้ที่ร้านงานฝีมือทั่วไปค่ะมีขายนะคะโอเคเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะกระเป๋าจากฝาน้ำของเราเห็นไหมคะประมาณนี้ส่วนสีสันชอบสีสันแบบไหนก็ไปเลือกไปยุกันเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิปเปิดมาอย่างนี้ปิดนะคะอันนี้
ถ้าเป็นลายสดใสก็จะดูแบบมีชีวิตชีวาหน่อยนะคะเราใช้ซิปสีอะไรใสเราก็จะสีนั้นเนาะอันนี้ซิปสีน้ำเงินเข้มสายก็จะน้ำเงินเข้มก็สวยดีนะคะอันนี้จะเป็นสีออกแบบเข้มๆหมดเลยจบแล้วค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ